ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนะคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวท์ฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะขออนุญาตนะคะถอยหลังนะคะวันนี้รายการธรรมโอรีก็ยังคงเช่นเดิมค่ะท่านญาติธรรมมาดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีวันนี้เป็นอีกวันนึงนะคะที่จัดรายการอยู่ที่สำนักงานนะคะวัดภูจวงศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันค่ะท่านที่ทำก็เรียกย่อๆแบบนี้ดีกว่าแต่ถ้าเกิดชื่อเต็มๆก็สำนักงานวัดภูจวงนะคะสำนักงานวัดภูจวงแล้วก็ศูนย์ประสานงานจิตอาสาเพื่อมวลชนร่วมด้วยช่วยกันกับคุณหมอสมชายตรงนี้นะคะที่เรียกตรงนี้ท่านพระอาจารย์ก็บอกว่าเปิดโอกาสให้สร้างบารมีเต็มที่แต่ว่าออกพรรษาแล้วค่อยทำผ่านไปครึ่งพรรษาแล้วอนุโมทนาบุญพี่ต๋อมนะคะก็พี่ต๋อมก็โอนปัจจัยมาเหมือนเดิมเลยค่ะนะคะตอนนี้ก็ร่วมในกิจกรรมของงานในพรรษาของเราตลอดเกี่ยวกับเรื่องของวัดภูจวงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารนะเห็นพี่หน่อยก็โพสต์อยู่เมื่อก่อนก็ส่งมาแล้วก็ไม่ได้โพสต์นี่ก็มีเมื่อวานก็มีคุณมุ้ยคุณพ่อของเข้ามาพอดีเลยของน้องสมณเณรเฟื่องนะคะแล้วก็แม่นะคะเนี่ยคุณพ่อแดงเนี่ยนะโอนปัจจัยมาทำบุญแล้วก็คุณพ่อโอนมา100บาทบอกให้อาจารย์ไปใช้ส่วนตัวขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกดีๆที่มีให้กันเนี่ยมันรู้สึกดีอย่างวันนี้เนี่ยญาติธรรมทางชุดขาวแม่ขาวพ่อขาวของเราเนี่ยที่วัดภูจวงเนี่ยมาบอกเมื่อเช้าว่าอาจารย์ชุดขาวของเราเนี่ยจะไปเยี่ยมพ่ออาจารย์กับแม่อาจารย์ที่ร้านมาอยู่กันเกือบปีแล้วเนี่ยก็คณะของวัดก็ไม่เคยไปเลยความจริงเราก็จะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยก็คิดเอ๊ะเขามีน้ำใจและอีกอย่างนึงถ้าเกิดไปเนี่ยมันก็มีแต่ได้กับได้ส่วนโยมเนี่ยเขาไปเขาก็ได้บุญในส่วนที่เขามีน้ำใจนะคะได้เสียสละแล้วส่วนของพ่อแม่เองเนี่ยเขารู้สึกว่าที่นี่เนี่ยก็ยังมีคนคิดถึงอะไรแบบเนี้ยเราก็รู้สึกว่ามันมีแต่ได้กับได้เราประเมินแล้วเราก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรนะคะวันนี้เป็นวันพระค่ะวันข้าวประดับดินด้วยทางอีสานเนี่ยก็จะนึกถึงข้าวประดับดินแล้วนึกถึงสมัยก่อนเนี่ยวันข้าวประดับดินเนี่ยก็จะไม่เข้าใจแล้วตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าตอนเนี้ยหลายๆคนเนี่ยหรือพระคุณเจ้าเองเนี่ยที่คิดแบบเนี้ยก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในสังคมได้ทั้งที่เป็นสิ่งที่ถูกบางทีตัวเองฟังครูบาอาจารย์ที่ท่านมีปัญหากับสังคมเนี่ยท่านพูดไม่ได้ผิดนะบางท่านเนี่ยอย่างเช่นที่พุทธเจ้าสอนสมัยก่อนไม่มีรูปเคารพอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยรูปเคารพหรือพระพุทธรูปหรือวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยในพุทธศาสนาของเราเนี่ยไม่ได้มีนะยุคต้นๆเลยพุทธบริษัทเราเนี่ยพระพุทธเจ้าปฏิเสธพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ปฏิรูปคือสร้างภาพลักษณ์ใหม่ขึ้นมาในวงการของการสะสมบารมีสวัสดีค่ะคุณตุ้ยพุทธศาสนาของเราเนี่ยเป็นภาพลักษณ์คือถ้าเอาภาพชัดเจนเลยจริงๆเนี่ยพุทธศาสนาของเราไม่มีการไหว้รูปเคารพแต่ทีนี้ปรากฏว่าในปัจจุบันเนี่ยมีการไหว้พระพุทธรูปมีการสร้างพุทธรูปขึ้นมาเราก็ต้องเอากฎเกณฑ์ในการตัดสินพระธรรมวินัยมาเราจะฟันธงนั้นคือเราก็ยึดมั่นถือมั่นอีกอ่ะคือด้วยความที่ว่ามันมีหลักไหลหลักมากในเหตุการณ์หนึ่งเรื่องของชีวิตเนี่ยทุกเรื่องเนี่ย
มันต้องเอาหลักหลายหลักมาตัดสินเราเอาหลักหลักเดียวมาตัดสินเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคนที่ยึดอยู่หลักเดียวเนี่ยจะล่วงเมื่อตอนที่ผ่านมาเมื่อวานจะเห็นถ้าเกิดใครเข้าไปดูเฟซย้อนหลังเนี่ยอยู่ดีๆมันก็ไปเห็นภาพเก่าๆของตัวเองในอดีตขึ้นมาเข้าไปดูย้อนหลังไปดูย้อนหลังภาพเก่าๆก็ไปเห็นภาพสมัยที่ตัวเองเนี่ยสร้างบารมียุคต้นๆยุคจริงๆแล้วเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยตั้งแต่20เวลาในการเข้ามาอยู่ในวัดแบบเยอะๆเนี่ยก็สักประมาณ30ปีได้แต่ทำงานแบบเต็มตัวเลยเนี่ยแบบที่ท่านเห็นอยู่ตัวเนี้ยอย่างเงี้ยเต็มตัวเลยเนี่ยแล้วงานที่บ้านก็ยังทำอยู่นะคะหนักกว่าตอนนี้อีกเพราะความรับผิดชอบมันเยอะมากใช้เวลา20ปีพอเข้ามาจะมา20ปีแต่ว่าสักประมาณ25ปีเนี่ยเริ่มเป็นผู้ช่วยแล้วเริ่มสะสมประสบการณ์อะสักอายุสักประมาณ27 28เนี่ยก็เริ่มที่จะสะสมประสบการณ์แล้วเรียนรู้แบบว่าตาบอดคำช้างอะท่านได้ทำคะตัวเองไม่มีคนรู้จักที่มีความสามารถแบบว่าเราเข้าไม่ถึงเป็นคนเข้าไม่ถึงคนดังอะแล้วก็เข้าไม่ถึงใครเลยเข้าไม่ถึงแต่ว่าพยายามที่จะเรียนรู้อะคิดเองทำเองมันต้องไปแบบนี้นะต้องอย่างนี้นี่ทำได้บางทีก็ผิดถูกก็ลองถูกลองผิดจนมาปีพุทธศักราช2000ตอนที่ประมาณช่วงพุทธศักราช2541เข้ากรุงเทพไม่ใช่เข้ากรุงเทพอยู่กรุงเทพบ้านอะอยู่กรุงเทพแต่ว่าเข้าวัดอะตอนล่วงหน้านั้นเนี่ยไปแถวนครปฐมวัดสัมภารแล้วก็ไปหลายๆวัดอะค่ะแสงธรรมสองชีวิตไปทุกที่อะที่เขามีการปฏิบัติกันอะไรกันก็ไปพอมาปีพุทธศักราช2541เนี่ยมาอยู่ที่วัดบุญศรีมุนีกรไม่ได้อยู่นะคะไปกลับก็คืออยู่บ้านแหละแล้วมาทำบุญวันพระมีกิจกรรมอะไรก็ช่วยทางวัดอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เคยวางแผนจะอยู่วัดวางแผนจะอยู่วัดก็คือ50ไปแล้วเนี่ย60เนี่ยค่ะกะว่าจะมาอยู่ที่วัดแบบว่าภาวนาแต่ว่าวางแผนอยู่วัดเลยเนี่ยไปมาภาพที่ออกมาเนี่ยอยู่วัดเยอะมากแทบจะไม่ได้อยู่บ้านเลยแล้วมาอยู่ที่วัดบุญศรีมุนีกรจนถึงปีพุทธศักราช2545 5ปีประมาณ5ปีอยู่ที่บุญศรีมุนีกรแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยหลวงปู่ขาวท่านมรณภาพครูบาอาจารย์รูปแรกที่สอนวิปัสสนานะคะรูปแรกแต่ธรรมฐานนี่ทำมาก่อนแล้วนะคะทำมาก่อนแล้วทีนี้ก็มาอยู่ที่วัดคูบอนใกล้กันอ่ะตรงกันข้ามฝั่งมาก็เป็นวัดคูบอนแหละญาติโยมก็จะเป็นจุกลุ่มเดิมอยู่บางกลุ่มมาอยู่วัดคูบอนอีก5ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546ถึง2550มาอยู่ที่วัดคูบอนพอจากวัดคูบอนมาเนี่ยปี50เนี่ยค่ะช่วงปลายปีเนี่ยเริ่มมาที่วัดป่าจริยธรรมมาอยู่ที่วัดป่าจริยธรรมจนถึงปีพุทธศักราช2558 58หรือ56เลยค่ะไม่แน่ใจวัดบุญศรีวัดป่าจริยธรรมท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์เนี่ยปีที่พระอาจารย์มหาลัมพันธ์เนี่ยมารับตำแหน่งเจ้าอาวาสเนี่ยก็ยังอยู่ที่วัดป่าจริยธรรมอีกแต่ก็ไปกลับๆนะคะที่อยู่เนี่ยหมายถึงว่าไปกลับๆคือช่วยงานแล้วหลังจากนั้นมาก็มาอยู่ที่วัดภูจวงจนถึงปัจจุบันทำงานมันก็ไล่เรื่องราวต่างๆนึกถึงพระอยู่รูปนึงอะค่ะที่จะพูดเรื่องของปางการไหว้พระรูปเคารพยุคนั้นเนี่ยมีพระอาจารย์อยู่รูปนึงดังมากขออนุญาตไม่พูดถึงแต่ตอนนี้ท่านก็สึกไปแล้วเป็นพ่อขาวดังมากท่านปฏิเสธรูปเคารพมากเลยแล้วคนก็เอาเทปอะแต่ก่อนมันเป็นแจกซีดีอะเอาเทปมาให้เต็มเลยค่ะมาให้เราก็ไปเปิดดูอยู่พอเปิดดูอยู่ปุ๊บยิ่งแบบ
พอดูแล้วเนี่ยก็รู้สึกได้ว่าท่านพูดไม่ผิดเลยตรงตามหลักที่พุทธเจ้าสอนแต่พอมันความรู้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันกลับเกิดการดูถูกคนอื่นการดูถูกคนอื่นก็คือการที่มองเห็นคนอื่นเขาไม่ฉลาดอ่ะเขาไม่รู้มันจึงเกิดการอาการดูถูกขึ้นมาทีนี้เราก็เอาหลักพระธรรมวินัยเนี่ยมาตัดสินดีคะว่าทำเหล่าใดก็แล้วแต่ที่ปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันทำให้ใจของเราเนี่ยมีกิเลสลดลงทำเหล่านั้นถึงเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าก็แสดงว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดจากการศึกษาธรรมะเรื่องนี้หรือเราต้องมีอะไรผิดพลาดแล้วล่ะมันมีหลักธรรมหลายข้อมากทั้งสัพปริสธรรม7ว่ามันถูกเวลามันเหมาะสมไหมถูกบุคคลไหมถูกสถานที่ไหมเนี่ยอย่างการที่อยู่ไม่ได้อะมันมีปัญหากับสังคมเนี่ยเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยสังคมเนี่ยเขาไหว้พระพุทธรูปกันแล้วแล้วก็เคารพพระพุทธรูปมากอยู่ดีๆเนี่ยเราจะไปด่าแล้วเอาพุทธรูปเนี่ยมาทุบทิ้งเอาแมคโครเอารถบดมาบดพระเครื่องเนี่ยแล้วเราก็บอกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ทางด้านพุทธศาสนาพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้ถูกเราต้องรู้พุทธเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธทีนี้เราเอาอะไรมาวัดล่ะว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยมันผิดหรือถูกตัวเองก็หาคำตอบนะมีพี่อยู่คนนึงเหมือนกันรู้จักกันสนิทกันมากเลยสนิทกันเลยอะสนิทจนตัวเองเป็นห่วงถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยก็จะไม่ได้รู้สึกอะไรอ่ะแต่พี่คนนี้โอ้โหสนิทมากเลยแกก็เล่าเนี่ยแหละมีคนเอาอย่างไอ้เทปธรรมะเนี่ยมาแจกพอแกฟังแล้วแกก็รู้สึกว่าแล้วเราเป็นคนสไตล์แบบตรงๆแบบนี้ด้วยก็คือเออใช่นะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดไงธรรมะเนี่ยจิตใจมันต้องอ่อนโยนอ่อนน้อมและไม่อ่อนไม่อ่อนไหวแต่ทีนี้กลายไปว่ามันอ่อนไหวต่อสิ่งที่เป็นอ่ะมันมีอาการอาการก็คือพระพุทธรูปมีทั้งหมดเนี่ยให้คนอื่นไปหมดใครอยากได้ให้ไปหมดเลยในบ้านตัวเองไม่เอาไว้แล้วก็ฟังธรรมะอย่างเดียวแล้วก็จะแข็งกลายเป็นแบบคนอื่นก็จะแบบพูดอะไรก็จะไม่ค่อยถูกจะผิดอะไรแบบเนี้ยมันยึดจนกลายเป็นอื่นทำอะไรผิดไปหมดเอาหลักอะไรมาตัดสินนะสิ่งใดก็แล้วแต่ที่พุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ทรงห้ามไว้อะไม่ได้ห้ามอย่างการไหว้พุทธรูปเนี่ยก็ไม่ได้ห้ามไว้แต่ถ้ามันขัดกับพระธรรมวินัยเนี่ยสิ่งนั้นพุทธองค์เนี่ยไม่ทรงอนุญาตแต่สิ่งใดก็แล้วแต่ที่พุทธองค์ไม่ได้ทรงห้ามไว้อะแต่มันขัดต่อพระธรรมวินัยเนี่ยพระองค์ก็ทรงไม่อนุญาตดูตรงนี้เพราะฉะนั้นรูปเคารพเนี่ยรูปเคารพเนี่ยพระองค์ไม่ได้ห้ามไว้แล้วมันก็ไม่ได้ขัดกับพระธรรมวินัยทีนี้คำว่าพระธรรมวินัยมีอะไรบ้างพระธรรมก็คือคำสอนของพุทธเจ้าที่สอนให้เราเนี่ยละความชั่วทำความดีทำจิตใจให้ขาวรอบมันก็ไม่ได้ขัดพระธรรมวินัยวินัยก็คือมีศีลกี่ข้อล่ะอย่างเราเนี่ยถือศีล8เนี่ยห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามประพฤติผิดในกามห้ามพูดปดห้ามพูดส่อเสียดห้ามพูดนินทาห้ามพูดเพ้อเจ้อไม่ดื่มสุราไม่นอนที่นอนสูงที่นอนใหญ่ไม่ตกแต่งประดับตกแต่งกายฟังเพลงแล้วก็ไม่นอนที่นอนสูงที่นอนใหญ่8ข้อนี้การเคารพรูปเคารพเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวเลยมันไม่ได้เกี่ยวกับศีลของเราทีนี้พระพุทธและพระสงฆ์ล่ะพระสงฆ์ก็ไม่ได้ขัดอะไรเลยในวินัยที่เราจะมีองค์แทนพุทธเจ้าขึ้นมาในการที่เราจะเริ่มลึกนึกถึงอ่ะพุทธเจ้านะอย่างในสมัยพุทธกาลเองเนี่ยเมื่อพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นตัวแทนรูปเคารพที่เริ่มเกิดขึ้นมาก็คือเจดีย์
สถูปสร้างสถูปขึ้นมาเนี่ยบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็ไหว้พระบรมสารีริกธาตุนั้นด้วยหัวใจที่เคารพแสดงอาการเคารพเป็นการไหว้ขึ้นมาอันเนี้ยถ้าเกิดว่าเรามีหลักการตามหลักพุทธศาสนาที่เราคุยกันไปว่ามีหลักเกณฑ์ในการตัดสินพระธรรมวินัย8ประการมีประเทศมีมหาประเทศ4ในการพิจารณาว่าสิ่งที่ทำไปถูกหรือผิดมีสัพพุริสธรรม7ประการที่จะเช็คว่าทำไปแล้วเนี่ยมันเป็นคนดีอะแต่ทีนี้ปรากฏว่ายุคนั้นเนี่ยที่เล่าให้ฟังนะครับว่าพอดีไปดูรูปในอดีตแล้วก็เกิดนึกขึ้นได้ว่ามีอยู่ยุคนึงเนี่ยเป็นแบบนั้นพระรูปนั้นเนี่ยก็ถูกสังคมเนี่ยไม่ยอมรับทั้งที่ท่านพูดก็ไม่ผิดถามว่าเฮ้ยฉันเนี่ยเข้าใจพุทธศาสนาเนี่ยเพราะฉะนั้นฉันไม่ยอมใครฉันไม่ยอมใครอยู่แล้วฉันจะไม่มีทางยอมใครเลยบางคนก็พยายามที่จะแสดงตัวตนตัวเองออกมาว่าตัวเองไม่ยอมใครเพราะว่าตัวเองถูกกลับไปที่เราคุยกันเมื่อวานว่าพระธรรมกับพระวินัยเนี่ยเขามีให้ใครปฏิบัติเขามีให้เราเขาไม่ได้ให้เราไปใช้กับคนอื่นนะแต่คนที่สามารถใช้กับคนอื่นได้คือคนที่เป็นครูคนที่เป็นอาจารย์เขาต้องเอามาพูดเขาไม่พูดแล้วเขาจะสอนยังไงอะเราก็ต้องพัฒนาตัวเองมาถ้าเกิดเราอยากจะพูดอะเราก็ต้องเป็นอาจารย์เราก็ต้องสอนหรือเรามีหน้าที่ตรงนั้นอย่างที่ตัวเองได้เคยพูดไปเมื่อวานอย่างลุงน้อยหรือพี่ปีอะเจออาจารย์ธรรมวลีไม่เห็นพูดธรรมะเลยมันไม่ใช่หน้าที่ตอนนั้นหน้าที่ตอนนั้นเราเป็นกัลยาณมิตรกันแต่ถ้าเกิดต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของคำสอนพุทธเจ้ามาคุยกันพูดอยู่ไม่ใช่ไม่พูดเลยนะครับว่าเอ้ยเวลานี้ไม่คุยธรรมะด้วยไม่ใช่นะชอบคุยแต่เราไม่รู้ว่าคนฟังอ่ะเขาจะชอบหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราไม่คุยมั่วเพราะว่าเมื่อก่อนเคยคุยตลอดเวลาเลยดูคนเบื่อก็เลยเอ้ยมันไม่ใช่อ่ะไม่ชอบให้ใครทำหน้าตาเบื่อคำสอนพุทธเจ้าอ่ะรับไม่ได้อันนี้ยังมีกิเลสอยู่แบบทำหน้าเบื่อแบบไม่อยากฟังอะไรเงี้ยทั้งที่เป็นสิ่งที่สูงที่สุดอ่ะแต่เรากลับทำหน้าเบื่อในการฟังเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดสิ่งนี้ของธรรมะพุทธเจ้ามีค่ามากเกินกว่าที่จะคนอื่นจะไปทำหน้าเบื่อใส่เพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดถ้าเกิดคนชวนพูดอ่ะถึงจะพูดเป็นแบบนั้นจะไม่ใช่แบบโอ้ยเจอใครว่าจะคุยธรรมะแล้วคุยเอาสนุกคุยเอาแบบว่าไม่ได้คุยเอาประโยชน์อะถ้าคุยเอาสนุกคุยให้มันรู้ควรก็ว่าคุยไม่คุยเพราะว่าหน้าที่ที่ทำอยู่ที่วัดเนี่ยเป็นอาจารย์สอนเราจะพูดธรรมะก็ต่อเมื่อว่ามันพูดแล้วมันได้ประโยชน์จริงๆเอาไปใช้กันจริงๆถ้าคุยแล้วไม่ใช้คุยแล้วไม่ทำไม่คุยค่ะนี่เรื่องจริงอันนี้คือมันก็มีหลักการเพราะฉะนั้นเอตัวที่เป็นมหาประเทศเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้ว่าเวลาไหนเนี่ยที่เราควรที่จะเอามาดูว่าเราควรจะทำสิ่งนี้ดีหรือไม่ควรทำสิ่งนี้ดีเหมาะหรือไม่เหมาะมหาประเทศทำให้รู้ว่าเหมาะหรือไม่เหมาะส่วนสัพพุริสธรรม7เนี่ยรู้ว่าเราควรไปทำกับอะไรใครที่ไหนเมื่อไหร่ส่วนหลักเกณฑ์การตัดสินเนี่ยก็ดูใจของเราอะเมื่อเราทำไปแล้วเนี่ยมันถูกหรือเปล่าทำไปแล้วในกิเลสเรามันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอย่างพี่คนที่เล่าให้ฟังเนี่ยทิ้งรูปเคารพหมดเลยตามพระรูปเนี่ยทิ้งหมดทิ้งพระพุทธรูปไม่เอาพระเครื่องไม่เอาอะไรไม่เอาบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเพราะความรู้ที่มันน้อยเนี่ยความรู้มันไม่ครอบคลุมอ่ะมันก็ทำให้ยึดบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเองรู้ไม่เยอะเหมือนกับคนที่แปลบาลีเนี่ยจำคำหมอนั่นพระอาจารย์พูดมาเลยค่ะว่าพระอาจารย์บอกว่าบาลีเนี่ยมีอัดเป็นร้อยคนรู้น้อยแปลได้อัดเดียวคือบางทีเนี่ยศัพท์เดียวเนี่ยแปลความหมายได้เยอะแยะไปหมดเลยแต่เรารู้อยู่ศัพท์เดียวเนี่ยเราก็มั่นใจอยู่นั่นแหละไอ้ศัพท์เนี้ยถูกคนอื่นผิดหมดศัพท์นี้ถูกคนอื่นผิดหมด
มันก็เลยกลายเป็นว่าใจของเราเนี่ยอาจจะไปดูถูกไอ้คนที่เขาถูกอีกอันนึงก็ได้อีกคนนึงอ่ะเขาว่าถูกของเขาอ่ะแต่คุณไม่รู้ว่าเขาถูกอ่ะเพราะคุณรู้อยู่สับเดียวอ่ะคุณก็เลยกลายเป็นฟันธงแล้วก็มีอคติแล้วก็ว่าคนอื่นเขาดื้อว่าคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยหานาฬิกาก่อนค่ะเดี๋ยวนะคะกำลังหานาฬิกาเวลาไหนอ่ะคือควรจะทำอะไรอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าสอนหมดนะคะไม่ใช่ไม่สอนสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อสะสมแล้วเนี่ยจึงเรียกว่าปัญญาจึงเรียกว่าศรัทธามันต้องมีการสะสมมันจึงเป็นทรัพย์แหละพอเราทำถูกทางปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นทรัพย์ภายในแต่ถ้าเกิดว่าเราทำผิดทางเนี่ยมันก็จะเป็นวิบากกรรมอกุศลไม่รู้ตัวมันก็บั่นทอนอ่ะเหมือนคนกินอาหารอ่ะถ้ากินอาหารที่มันเป็นประโยชน์อ่ะมันก็จะสะสมเป็นสิ่งที่เป็นภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงอาหารที่เป็นประโยชน์แต่อาหารที่มันเป็นโทษเนี่ยเมื่อเรากินไปมากๆเข้ามันสะสมปุ๊บมันก็ให้โทษกับร่างกายจิตใจของเราก็เหมือนกันการกระทำของเราไม่ว่าเราจะเป็นพูดไม่ว่าจะเป็นการคิดไม่ว่าจะเป็นการกระทำทั้งหมดเนี่ยถ้าเราทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยมันก็คือการสะสมการสะสมสิ่งนี้พุทธเจ้าของเราเรียกว่าบุญหรือกุศลเมื่อมันมีกำลังมากๆเขาเรียกบารมีจิตใจของเรามันก็เข้มแข็งไปในทางกุศลเข้มแข็งไปในบุญแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยวันหนึ่งเราสะสมแต่สิ่งที่มันไม่ดีในใจอะทั้งที่เราว่าเรามีความรู้นะแต่เรากับมีอคติเรามีความคิดผิดเราดูถูกคนอื่นทุกวันทั้งที่เรามีความรู้นั่นแหละไอ้การดูถูกคนอื่นอยู่ทุกวันอะมันก็คือสะสมโทสะปฏิเสธความฉลาดของคนอื่นเขาปฏิเสธสิ่งที่เขาเป็นซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเลยมันก็เลยกลายเป็นสะสมสุขภาพเราก็จะเสียในที่สุดสุขภาพจิตนะแต่ถ้าเกิดเป็นอาหารที่กินเข้าไปแล้วมันไม่ดีเนี่ยถึงเราจะอร่อยขนาดไหนก็แล้วแต่เรากินเข้าไปเนี่ยถ้ามันเป็นโทษต่อสุขภาพเนี่ยวันนึงเมื่อถึงจุดที่มันสะสมจนเต็มที่แล้วเนี่ยมันก็จะทำร้ายร่างกายเราเหมือนกันเป็นแบบนั้นสิ่งที่ได้มาเนี่ยเขาเรียกทรัพย์อริยทรัพย์มันจะมีกรอบพอเราพูดธรรมะไปทุกข้อแล้วในหลายๆวันที่ผ่านมามันจะมีกรอบในการที่เราจะสร้างอริยทรัพย์ให้เกิดขึ้นในใจของเราจนเราสามารถที่จะต่อยอดอ่ะเหมือนกับคนที่เขารวยอ่ะคนที่รวยทำธุรกิจเนี่ยเขามีทุนเยอะเขาเรียกสายป่านมันยาวเขายื้อไปเนี่ยถึงวันนี้เขาขาดทุนพรุ่งนี้เขาก็ขายได้เขาก็ซื้อขึ้นมาขายใหม่จนกำไรเขากลับมาแต่ถ้าเกิดคนที่สายป่านสั้นเนี่ยมีทุนน้อยเนี่ยพอค้าขายไปเนี่ยวันนี้กำไรหมดทุนหายกำไรหมดเนี่ยต่อไม่ได้แล้วหยุดต้องหยุดขายไม่มีกินละจบเพราะว่าทุนมันน้อยบุญบารมีก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดบุญบารมีเนี่ยเรามีทุนในใจของเราสูงไม่ว่าเราจะมีสติมีปัญญามีสมาธิมีศรัทธาของเราเนี่ยเยอะเท่าไหร่พอเราไปสร้างบารมีปุ๊บเนี่ยมันจะงอกงามเยอะเท่านั้นมันขึ้นอยู่กับฐานจิตใจของแต่ละคนที่มีไม่เท่ากันเป็นแบบนี้ค่ะท่านญาติธรรมอันนี้แหละนะคะก็คือในส่วนของการสร้างบุญที่บางทีเนี่ยเราไม่เข้าใจแล้วเมื่อพี่คนที่เล่าให้ฟังว่าพระรูปเนี้ยก็เลยกลายเป็นว่าต้องสึกตัวเองชอบดูนะคะชอบดูไม่ใช่ไปสะใจดูของเขาที่เขาสึกนะชอบดูหาเหตุผลน่ะว่าเมื่อมีปัญหามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นมามันเกิดขึ้นจากอะไรโดยที่ไม่ได้ใช้อารมณ์ของตัวเองเนี่ยเป็นตัวไปคิดหรือหลักการพื้นบ้านก็ไม่เอามาคิดแต่เราจะเอาหลักการทางพุทธศาสนามาคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมชาวบ้านถึงเกลียดถึงไม่ชอบคนทั่วประเทศไม่ยอมรับทำไมต้องสึกออกไปทำไมเถรสมาคมถึงไม่ให้อยู่มันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ย
หนึ่งถ้าตามหลักของสัปปุริสธรรม7ประการเนี่ยมันผิดเยอะมากตั้งแต่เหตุกับผลเพราะไม่รู้จักเหตุผลอะเหตุผลที่มันทำแบบนี้ไปเนี่ยอย่างเช่นการที่เราเอาความรู้ของเราเนี่ยไปบังคับคนอื่นให้ทำตามอย่างที่เราต้องการมันไม่ใช่เป็นการนำธรรมะมาใช้ละมันเป็นการนำธรรมะมาใช้คนอื่นอย่างการสอนของพุทธเจ้าเองเนี่ยสังเกตไหมคะว่าพุทธเจ้าเนี่ยต้องตรวจดูสัตว์โลกว่าใครอยู่ในข่ายพยานแล้วพุทธองค์เนี่ยจึงจะสอนคนนั้นเท่านั้นไม่ไปฟันธงว่าเธอทำแบบนี้ผิดไม่ไปยุ่งกับคนอื่นอ่ะไม่ไปยุ่งกับคนทั้งโลกทั้งที่ในระดับของพระมหากษัตริย์บวชเนี่ยยังไงบารมีก็ยังเยอะอยู่แต่ว่าพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เข้าไปยุ่งคนอื่นเลยที่เขาไม่มีความศรัทธาพุทธเจ้าจะดูถ้าบ้านเราก็จะดูว่าคนเนี้ยเขาศรัทธาหรือเขามีความเชื่อในเรื่องนี้หรือเปล่าแล้วเขาพร้อมที่จะฟังเรื่องนี้หรือเปล่ามีบุญร่วมกันหรือเปล่าถึงพูดไม่จะเจอใครขึ้นมาก็จะพูดให้เขายอมเราให้ได้อะฉันรู้ของฉันอย่างเงี้ยแกต้องยอมฉันนะแกไม่ยอมฉันไม่ได้นะพระเจ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยพระเจ้าดูว่าทุกคนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าสอนในความเชื่อเรื่องของกรรมก็คือเชื่อว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเราเนี่ยไม่สามารถที่จะไปจัดการทุกคนบนโลกนี้ได้เราช่วยได้เพียงแค่เบาความทุกข์ของเขาได้บางคนเท่านั้นช่วยได้ไม่ตลอดอย่างเช่นบางคนเนี่ยอย่างงานจิตอาสาเนี่ยที่ตัวเองไปมาเนี่ยกับคุณหมอเนี่ยที่เป็นทีมร่วมด้วยช่วยกันเมื่อก่อนเนี่ยเคยปฏิเสธนะเหมือนกันลักษณะการทำบุญที่ไปช่วยคนไม่มีให้กินเป็นมื้อมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เป็นการช่วยระยะยาวที่ตัวเองมาสอนกรรมฐานเนี่ยเพราะตัวเองคิดว่ามันคือการช่วยคนระยะยาวพอคนมีปัญญาขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้อย่างน้อยๆเนี่ยถึงมันไม่มีกินมันก็ไม่ทุกข์อันนี้คือความคิดเมื่อก่อนแต่พอเราเติบโตขึ้นมาพอเราเริ่มสะสมประสบการณ์ทางด้านการทำงานทางด้านพุทธศาสนามันกลับสอนเราใหม่ว่าเมื่อที่พุทธเจ้าตรวจดูสัตว์โลกที่อยู่ในข่ายพยานะมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นคือคนบางคนเนี่ยทุกคนมีกรรมเป็นของตัวในขณะที่เขากำลังจะมีกรรมอยู่เนี่ยเขากำลังหิวอ่ะเขากำลังหิวอยู่เนี่ยกลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มที่เราจะพูดธรรมะแต่เขาเป็นกลุ่มที่กำลังต้องการอาหารหัวใจของคนคนหนึ่งเนี่ยที่กำลังต้องการอาหารอยู่แล้วเราเอาอาหารไปให้เขาในขณะที่เขาหิวหรือเขากำลังไม่มีใครที่จะช่วยเขาได้เลยเนี่ยแต่เราหยิบยื่นความช่วยเหลือไปเนี่ยอันนี้คือบุญมหาศาลมันกลับเริ่มมีความเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยเราทำบุญไม่ครบวงจรเราขาดตรงนี้เราคิดว่าเราสอนกรรมฐานเราสอนตรงนี้มันเป็นกลุ่มอีกกลุ่มนึงที่กลุ่มต้องการที่จะรักษาใจมันเป็นกลุ่มที่ต้องการศึกษาธรรมะเราก็ให้ธรรมะแต่กลุ่มที่เขาไม่ต้องการธรรมะเราจะไปยัดเยียดธรรมะให้กับเขามันเป็นไปไม่ได้ให้ทุกอย่างที่คนต้องการเขาต้องการอาหารให้อาหารแล้วเราก็เลยคิดว่าตอนนั้นนะคะคิดว่าเอ้ยมันไม่ใช่การแก้ไขปัญหาระยะยาวนะอย่างที่คุณหมอทำอยู่ในเมื่อก่อนนะคะหลายคนก็เข้ามาพูดแบบนี้บางทีมันไม่ใช่การแก้ไขปัญหาระยะยาวมันต้องให้เขามีกินมันต่อมันเริ่มไม่ทำเองละเริ่มไปจัดการคนอื่นละแก้ไขปัญหาแบบนี้สมมติว่ามีคนหนึ่งกำลังหิวข้าวอยู่เนี่ยเราบอกว่าเราไม่ให้ข้าวกินหรอกเพราะว่ารัฐบาลต้องแก้ไขปัญหาระยะยาวอย่างนู้นอย่างนี้เราเริ่มโยนภาระเนี่ยไปให้กับรัฐบาลรัฐบาลต้องทำแบบนี้นะหรือใครต้องทำแบบนี้นะคือถามว่าโยนได้ไหมโยนไ
แต่โดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้ามองในมุมของการสร้างบารมีคุณเห็นคนอื่นกำลังทุกข์อยู่คุณต้องทำเลยนะถ้ามุมของการสร้างบารมีเนี่ยเขาหิวแล้วคุณก็ให้ถ้าคุณมีคุณอย่ามัวแต่ไปห่วงว่ามันจะเป็นการอย่างการให้ของขอทานเนี่ยการให้ของขอทานเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีให้แต่เราบอกว่าไม่ให้ให้อ่ะเดี๋ยวขอทานจะนิสัยเสียนะคนหิวน่ะมันก็คือคนหิววันนึงถ้าเราหิวข้าวอ่ะแล้วมีคนมาห้ามอ่ะให้ธรรมะใช่ค่ะมันไม่ถูกจุดมันต้องคนที่ต้องการธรรมะจริงๆอย่างคนต้องการอะไรแล้วก็ต้องให้สิ่งนั้นน่ะแต่เราจะไปยัดเยียดเขาเนี่ยเหมือนเขาไม่อยากกินน่ะแต่เราไปเอาอาหารไปยัดเยียดให้กับเขาก็ไม่ใช่คือมันมีหลายอย่างที่มันมีปัญหาขึ้นมาอย่างที่ผ่านๆมาเนี่ยอย่างที่ได้พูดถึงเรื่องของพระเนี่ยพระท่านถูกสังคมไม่ยอมรับทั้งที่ท่านพูดถูกนะท่านพูดถูกแต่ว่าท่านไปปฏิเสธรูปเคารพแบบฟันธงเลยอะฟันธงว่าไม่ได้พูดอย่างนี้ผิดพุทธเจ้าไม่ได้สอนก็ไม่ใช่อย่างนั้นคือต้องดูหลักหลายๆหลักด้วยว่าสิ่งที่เราสื่อสารไปเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยอย่างยุคนั้นเนี่ยพระรูปนี้ท่านก็เอาพระพุทธรูปเอาวัตถุมงคลมาบดมาทุบทิ้งแล้วก็แสดงความเป็นผู้ที่เคารพในพุทธเจ้าเนี่ยสูงสุดไม่เอารูปเคารพถามว่าผิดหรือถูกโดยคำสอนพุทธเจ้าเองเนี่ยพุทธเจ้าสอนให้ศึกษาธรรมะถูกต้องแต่อย่าลืมว่า เหมือนกับคนทำกายภาพบำบัดคนทำกายภาพบำบัดเนี่ยหมอกายภาพเนี่ยเขาดูแลคนไข้เขาคนไข้เนี่ยจะมีลักษณะของร่างกายที่ผิดปกติจะมีลักษณะของร่างกายที่ผิดปกติหมอเนี่ยเขารู้หมดแหละว่าเขาจะทำยังไงให้คนไข้หายเขารู้แต่ปรากฏว่าคนไข้เองเนี่ยมันต้องมีใจกายภาพบำบัดเนี่ยถ้าคนไข้ไม่มีใจช่วยหรือสู้ไปด้วยกันเนี่ยมันรักษาไม่ได้ถ้าคนไข้ไม่มีใจเนี่ยไม่ช่วยยกไม่ช่วยดึงไม่ช่วยอะไรเงี้ยมันก็รักษาไม่ได้หรือถ้าเขาช่วยดึงช่วยยืดช่วยอะไรเงี้ยแต่เราต้องช่วยทนถึงเราจะทำเองไม่ได้แต่เราก็ต้องช่วยอดทนถ้าเราไม่ทนเนี่ยก็รักษาไม่ได้เขาจะถามคนไข้ว่าไหวไหมขนาดเนี้ยยกขนาดเนี้ยค่อยๆขึ้นที่ไหวไหมถ้าไม่ไหวเดี๋ยวเอาเครื่องช่วยเอาเครื่องเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าห้องกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลเนี่ยจะมีเครื่องช่วยเยอะแยะไปหมดเลยให้คนไข้เนี่ยเจ็บน้อยที่สุดแล้วก็ยืดได้มากที่สุดเหมือนกันในสมัยพุทธกาลเนี่ยคนที่มาฟังพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยคือคนที่พุทธเจ้าเลือกแล้วนะพุทธเจ้าไปหาด้วยนะบางคนพุทธเจ้าเลือกแล้วเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยจะสามารถฟังเรารู้เรื่องเลยไม่ยากเหมือนคนที่ทำกายภาพบำบัดแบบอยากหายอ่ะอยากหายอ่ะหมอบอกมาเลยทำยังไงอยากหายอ่ะเอาเต็มที่อ่ะหมอช่วยด้วยตัวเองก็ช่วยด้วยใจก็เกินร้อยมันหายเร็วคนแบบนี้หายเร็วแต่ทีนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนที่เราไปพูดธรรมะกับเขาอะอุ้ยสวัสดีค่ะคุณชาวเลยไม่กล้าพูดต่อเลยนะกายภาพมาเองนะคะนักกายภาพมาเองแล้วหมอกายภาพมาเองทีนี้เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเราอยากจะพูดธรรมะแต่เราไม่ดูคนฟังเลยเราพยายามที่จะยัดเยียดธรรมะให้กับเขาอะเหมือนกับคนไข้กายภาพบำบัดที่ไม่อยากจะได้คืออยากจะหายอ่ะคนทุกคนมันอยากจะมีความสุขอ่ะแต่ว่ามันไม่อยากจะทำเหมือนกับคนไข้กายภาพบำบัดที่ไม่สามารถที่จะสู้ได้อ่ะใจมันไม่มีอ่ะ
หมอก็รักษาไม่หายยังไงก็รักษาไม่หายค่ะอันนี้แหละเราจึงทีนี้กลับมาที่เหตุการณ์ที่พระท่านถูกคนไม่เคารพไม่ยอมรับแล้วก็โดนทุกคนไม่โอเคเนี่ยทั้งที่ท่านพูดธรรมะถูกเนี่ยเพราะท่านรู้ธรรมะแต่ว่าท่านไม่สามารถที่จะปรับให้มันตรงกับความต้องการของคนได้แต่บางคนเนี่ยอย่างอาจารย์ธรรมวุฒิเองเนี่ยปรับแต่มันก็ไม่ตรงใจกับคนที่ไม่ต้องการปรับเฮ้ยสอนธรรมะแบบนี้ได้ยังไงทำไมไม่ทำแบบนี้สร้างกรอบขึ้นมาให้กับคนสอนธรรมะทั้งๆที่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองเลยนะคือจริงๆแล้วเนี่ยโลกใบนี้พอเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยทุกคนมีชีวิตเป็นของตัวเองมีเมื่อเรารับไตรสรณคมหรือแสดงตัวเป็นพุทธมามกะทุกคนต้องเอาธรรมะของพุทธเจ้ามาใช้เอามาทำกับตัวเองไม่ใช่เอาไปสอนคนอื่นต้องทำกับตัวเองอ่ะไม่ใช่สอนคนอื่นสักก่อนเชื่อหรือเปล่าคะว่าคำนี้เพิ่งพูดเมื่อเช้ากับแม่ชีว่าจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยไม่เคยคิดจะเป็นวิปัสสนาจารย์ไม่ได้อยู่ในสมองเลยเพราะว่าชอบปฏิบัติธรรมชอบปฏิบัติธรรมแต่ไม่เคยคิดจะสอนชอบมากจนเอาตัวเองเนี่ยไปจมอยู่กับเรื่องนี้ทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติปฏิบัติเพราะชอบปฏิบัติเพราะรักไม่ได้เคยมีธงตั้งเอาไว้ว่าจะต้องไปสอนคนไม่เคยเลยแต่พอวันนึงเนี่ยวันที่เราสนใจมากๆวันที่เราศึกษาปริยัติมากๆตอนที่เราทำปฏิบัติมากๆเนี่ยมันเกิดองค์ความรู้เกิดความเข้าใจขึ้นมาพอเราพูดวิทยุเราพูดรายการธรรมะหลายท่านที่เป็นนักปฏิบัติเองเนี่ยฟังก็จะรู้ว่ามันเกิดกระบวนการความเข้าใจจริงหรือไม่จริงก็ได้รับโอกาสในการที่เริ่มแนะนำเริ่มพูดเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเริ่มบรรยายทำไปทำมากลายมาเป็นวิปัสสนาจารย์โดยที่ได้รับโอกาสนี้พออย่างที่ตัวเองได้พูดไปว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่ปฏิเสธถ้ามีครูบาอาจารย์มีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมอบโอกาสอะไรมาเนี่ยตัวเองก็จะรับหมดเลยถ้าเกิดเวลามันได้ถ้าเวลามีเนี่ยเอาหมดเลยพอพระอาจารย์หรือพระอาจารย์มอบโอกาสว่าเออให้เป็นผู้ช่วยศาสนาอาจารย์ตอนนั้นค่ะได้ค่ะเป็นศาสนาอาจารย์ได้ค่ะทางมหาวิทยาลัยมอบโอกาสให้ไปสอนภาคทฤษฎีธรรมะภาคปฏิบัติแต่เป็นภาคทฤษฎีนะคะไม่ได้นำปฏิบัติที่มจรเนี่ยแต่ว่าเป็นภาคทฤษฎีเป็นการอธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีเกี่ยวกับการปฏิบัติเราก็ให้โอกาสในการให้กำลังใจพระนิสิตในบางครั้งที่แบบเอาอาหารเอาอะไรไปทำบุญเนี่ยท่านก็ให้โอกาสในการพูดให้กำลังใจพระคุณเจ้าไม่ได้คิดอันนั้นน่ะพอเราไม่ได้คิดปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยเกิดกระบวนการความเข้าใจแล้วก็เกิดโอกาสขึ้นมาแล้วเราจะพูดทีนึงเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวเองจึงไม่ได้โหยหิวในการที่จะต้องไปอาจารย์สอนต้องมีบางทีไปบางที่เนี่ยอยากจะไปธรรมดาด้วยซ้ำเขาเห็นเราเป็นนักพูดไปเขาเห็นเราเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานไปเนี่ยบางทีเขาก็บอกโอ้ยอาจารย์ธรรมวลีมาเดี๋ยวก่อนหาชั่วโมงให้พูดบอกไม่เป็นไรค่ะอยู่เฉยๆก็ได้ไม่ต้องพูดก็ได้ไม่ต้องแสดงตัวยังได้เลยไม่เป็นไรเลยไม่ต้องเชิญไม่ต้องอะไรเลยแต่ถ้าเกิดว่าเห็นว่าตัวเองมีประโยชน์เมื่อขึ้นไปพูดแล้วเนี่ยสามารถที่จะทำให้คนเนี่ยมีหัวใจที่มีความศรัทธาเพิ่มขึ้นมีปัญญาเพิ่มขึ้นมีอะไรหลายๆอย่างเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยถ้าธรรมวลีพูดแล้วมีประโยชน์ยินดีเสมอแต่ถ้าเกิดให้พูดเพราะว่ากลัวว่ามาแล้วไม่ได้พูดไม่ต้องกลัวไม่อยากพูดอะไม่เป็นนะขนาดนี้ยังไม่เป็นเลยอย่าว่าแต่เจอกันแล้วคุยกันเจอกันแล้วพูดธรรมะไม่พูดค่ะเพราะว่าดูจากอย่างปริญญาเอกเนี่ยที่เรียนอยู่ตอนเนี้ยเรื่องที่อยากจะทำวิทยานิพนธ์ได้ดุษฎีนิพนธ์นะที่อยากจะทำก็คือเ
เป็นการแสดงธรรมเป็นวิธีการจับหลักการในการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าตัวเองคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่จะทำงานเพื่อพุทธศาสนาเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายท่านเนี่ยเป็นนักบรรยายเป็นนักแสดงธรรมแต่ว่ากับถูกคนอื่นเนี่ยตำหนิต่อว่ามากมายเราต้องไม่ดูกลุ่มอื่นนะคะเราต้องดูกลุ่มนักปฏิบัติจริงๆถ้ากลุ่มเป็นนักปฏิบัติจริงๆเนี่ยที่เขาปฏิบัติอยู่เนี่ยเราก็อย่างพุทธเจ้าเองเนี่ยสายเนี่ยของพระที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยก็ยังมีสายของพระอานนท์ที่เป็นพระสูตรมีสายของพระมหากัสสปะที่เป็นพระวินัยมีสายของพระสารีบุตรที่เป็นพระอภิธรรมคนที่สนใจมันบังคับกันไม่ได้แต่สำคัญที่สุดคือถ้าเราเป็นนักปฏิบัติจริงเนี่ยเราจะไม่ดูถูกคนอื่นไม่ว่าจะเป็นสายไหนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะยอมรับกันแต่ทีนี้การยอมรับเนี่ยมันก็ต้องเป็นการยอมรับที่มีหลักการไม่ใช่แบบพระพุทธเจ้าสอนให้ยอมรับก็ต้องยอมรับหมดไม่ยอมรับนะคะไม่หมดยอมรับในความเป็นเขาแต่ไม่ยอมรับหลักการของเขาคนละอันกันนะยอมรับในความเป็นเขายอมรับว่าเขาดื้ออย่างเงี้ยเฮ้ยเขาดื้ออย่างธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยทีนี้เอานำมาปรับประยุกต์ใช้กับชีวิตเราชีวิตจริงอย่างเช่นเรามีความสามารถพิเศษในด้านใดด้านหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างการทำเกษตรหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นอาชีพของเราอะเรามีความถนัดคนที่ศึกษาธรรมะมาเนี่ยถ้าตัวเองมีความชำนาญพิเศษด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยเขาจะไม่เอาความรู้ของตัวเองเนี่ยไปดูถูกไปกดไปว่าคนที่เขาไม่รู้แต่มันจะต้องเอาความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยไปทำประโยชน์ให้กับโลกเขาไม่รู้ใช่ไหมล่ะแล้วก็ช่วยเขาสิช่วยในที่นี้ไม่ได้หมายถึงช่วยพูดนะเพราะคุณไม่ได้มีหน้าที่สอนช่วยในที่นี้หมายถึงคุณต้องเอาความรู้ของคุณไปทำให้กับเขาคุณทำกับข้าวเก่งใช่ไหมล่ะคุณก็ต้องไปทำกับข้าวให้เขากินเพราะคุณมีความรู้ไม่ใช่ไปบอกคนอื่นทำคุณสร้างบ้านเก่งใช่ไหมล่ะคุณก็ต้องไปสร้างบ้านให้กับเขาไม่ใช่คุณไปใช้ให้เขาสร้างแบบนี้เขาสร้างไม่เป็นอย่างเงี้ยคือคุณเก่งเรื่องไหนคุณต้องเอาความรู้ของคุณที่มีอยู่กับทักษะที่คุณได้เนี่ยไปทำให้กับคนอื่นเขาถ้าตราบใดที่คุณยังทำให้เขาไม่ได้คุณไม่ควรพูดเหมือนกับธรรมะนี่แหละธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเอาไว้ปฏิบัติเองไม่ได้มีเอาไว้สอนคนอื่นไม่ใช่ว่าใครรู้ธรรมะก็สอนให้ทุกคนนะคะทุกวันนี้เราสับสนกันเรื่องการสอนธรรมะมันสอนได้ทุกคนไม่ได้อย่างรายการธรรมวลีเนี่ยไม่ได้สอนเพียงเสนอมุมมองของความคิดมุมหนึ่งเท่านั้นใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่ได้มีใครว่าอะไรเลยแต่บางทีเนี่ยพอฟังแล้วรู้สึกไม่โอเคขึ้นมาเอ้าพูดอย่างนี้ได้ยังไงอย่างพูดอย่างนี้เอ้าก็แล้วแต่คนจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันเป็นการนำเสนอแนวความคิดเนี่ยเหมือนกับคุณไปเดินในห้างสรรพสินค้าเนี่ยผงซักฟอกมีต้องหลายยี่ห้อน้ำยาล้างจานมีต้องหลายยี่ห้ออาหารมาม่าของแห้งของใช้ทุกอย่างมันมียี่ห้ออื่นหมดเลยคุณก็เลือกเอาว่าคุณชอบยี่ห้อไหนไม่จำเป็นที่คุณจะสมมติเข้าไปซื้อผงซักฟอกอ่ะคุณชอบยี่ห้อไหนคุณอ่านโอ้สรรพคุณอันนี้มันดีมากเลยคุณหยิบยี่ห้อนั้นขึ้นมาแล้วก็มีความสุขกับการใช้ยี่ห้อนั้นอย่าไปดั้งด่าไอ้ยี่ห้อนี้มันไม่ดีอย่างนั้นไอ้ยี่ห้อนั้นไม่ดีอย่างนี้ไอ้ยี่ห้อนู้นไม่ดีอย่างนี้แบบเนี้ยมันก็กลายเป็นเสียเวลาฟังธรรมะก็เหมือนกันถ้าเราฟังคนไหนแล้วเราเกิดรู้สึกว่าเราเกิดสติเราเกิดปัญญาเรารู้สึกว่ามันใช่อ่ะเราฟังแล้วกิเลสเรามันลดลงอ่ะฟังแล้วเรารู้สึกนิสัยเราดีขึ้นอ่ะเออฟังแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราฟังแล้วเรารู้สึกเฮ้ยอคติว่าฟังแล้วมันก็หาที่มันฟังดีๆอ่ะเหมือนกับแฟบหลายๆยี่ห้ออ่ะเหมือนกับขอโทษทีเหมือนกับผงซักฟอกหลายๆยี่ห้อที่อยู่ในห้างอ่ะไม่มีใครเขาบังคับเราเลยให้เราต้องเลือกซื้อยี่ห้อนี้เท่านั้น
ธรรมะก็เหมือนกันอย่างเช่นที่มีปัญหาเนี่ยที่เรากำลังพูดกันอยู่เนี่ยว่าพระคุณเจ้าที่ท่านทั้งสึกไปอ่ะหลายๆรูปเนี่ยที่มีปัญหาเพราะว่าเราบังคับให้เขาใช้ยี่ห้อเรายี่ห้อเดียวไงพอคนไม่ใช่ยี่ห้อเราเราก็ด่าเขาขาดปัญญาจบเลยเราไปด่าคนอื่นน่ะที่เขาไหว้พระพุทธรูปอ่ะว่าเขาขาดปัญญาแล้วคนเขาไหว้กันตั้งเยอะตั้งแยะหรือเหมือนกับเราทำของดีขึ้นมาสักอย่างนึงเราทำอาหารขึ้นมาขายแล้วเราก็บอกกับทุกคนว่าของเราเนี่ยดีที่สุดทุกอย่างคุณสมบัติมันดีหมดทุกอย่างเลยแล้วพอคนไม่ซื้อของเราใช้มากินเรากลับด่าคนอื่นว่าโง่ของดีๆเอามาขายอุตส่าห์ขายให้ถูกๆทำไมไม่เอาเรากลับไปด่าเขาว่าเขาโง่อย่างเงี้ยเรียกว่าคนดีเหรอการอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้อย่าลืมนะคะว่าทุกคนเนี่ยมีหัวใจทุกคนไม่ว่าใช่ว่าเราเนี่ยมีหัวใจอยู่เพียงคนเดียวแล้วทุกคนก็มีความคิดมีความยึดมั่นถือมั่นของตัวเองมีสติปัญญาเขากำลังเรียนรู้พระธรรมกับพระวินัยเนี่ยทางพุทธศาสนาเนี่ยเขามีให้เราเนี่ยไปปฏิบัติตามถ้ายังไม่มีหน้าที่สอนแล้วเราไปสอนเขาก็จะโกรธเราเปล่าเราพยายามสอนอะเหมือนกับแม่ชีที่อยู่ในวัดเนี่ยตัวเองก็จะบอกอยู่ตลอดบางทีเนี่ยพอเราอยู่เก่ากว่าเขาเนี่ยพยายามไปสอนเขาเนี่ยเขาก็รำคาญเพราะว่าไม่ได้เป็นอาจารย์ขนาดอาจารย์สอนเนี่ยเขายังรำคาญเลยขนาดมีหน้าที่นะเอาง่ายๆเนี่ยขนาดตัวเองมีหน้าที่บรรยายธรรมะเนี่ยพูดธรรมะเนี่ยคนก็ยังว่าทำเป็นรู้ดีเอ้าทำไม่รู้ดีจะมาพูดได้ยังไงอ่ะมันก็ต้องพูดไอ้สิ่งที่ดีๆนั่นแหละทีนี้คนจะทำตามไม่ทำตามก็อีกเรื่องนึงหรือในห้องเรียนหรือในวัดที่ตัวเองมีหน้าที่แสดงธรรมเนี่ยบางครั้งเนี่ยแสดงธรรมเนี่ยทั้งที่มีหน้าที่สอนนะเขายังไม่อยากจะฟังเลยแล้วนับภาษาอะไรเราไปสอนคนอื่นที่เขาไม่ได้คิดจะฟังเราอะบังคับให้เขาฟังแล้วก็ไปด่าว่าเขาโง่แบบเนี้ยไม่มีทางหรอกมีแต่เรื่องไม่จบอันดับแรกธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยตามหลักพระธรรมวินัยเนี่ยท่านให้เราศึกษาเพื่อที่จะเอามาใช้ในชีวิตของเราจนกว่าจะมีใครเนี่ยยกเราขึ้นมาหรือให้เกียรติเราอะต้องให้เขารู้สึกอ่ะเหมือนเราจะไปปรึกษาใครสักคนหนึ่งอ่ะใครมีความชำนาญด้านไหนเนี่ยเราก็จะไปหาเขาขอโทษนะคะขอปรึกษาเรื่องนี้หน่อยเพราะเขารู้สึกว่าคนคนนี้มีความชำนาญตราบใดที่เขายังไม่รู้สึกว่าเรามีความชำนาญอ่ะแล้วเราพยายามจะบอกเนี่ยยิ่งนับวันไปเนี่ยคนก็ยิ่งเบื่อคนก็ยิ่งรำคาญว่าเฮ้ยแกเป็นอะไรอ่ะแกพยายามจะมาสอนอยู่นั่นน่ะแหละฉันก็ไม่ได้รู้สึกว่าแกเก่งอะไรนะอะไรเงี้ยเป็นแบบนั้นเลยนะคะมันก็จะกลายเป็นว่าเราทำความดีแล้วเรารู้สึกท้อเราพยายามบอกอะทั้งนั้นที่มันไม่ใช่หน้าที่ของเราถ้าเรารู้ว่าอะไรมันผิดอะไรมันไม่ถูกสมมติเรามีศาสตร์ในการทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีความชำนาญเนี่ยเช่นการเย็บผ้าเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเย็บผ้าแบบไหนมันดีอะก็เย็บมาให้เขาเขาทำไม่ได้ก็ทำให้เขาทำยังไงไม่ดียังงู้นไงแล้วก็ไปว่าเขาอย่างเงี้ยไม่มีใครชอบเราเลยทั้งที่เราเนี่ยหวังดีเพราะว่าเขาไม่ได้คิดให้เราสอนจนกว่าเขาเย็บผ้าไม่เป็นเฮ้ยฉันเย็บผ้าไม่เป็นอ่ะอย่างนี้ทำยังไงสอนหน่อยสิคุณจะอยู่ในหัวใจของเขาตลอดไปเพราะว่าเขาต้องการในสิ่งที่เขาชอบเขาได้ในสิ่งที่เขาชอบแบบนี้นะคะพรุ่งนี้ค่อยคุยกันต่อค่ะวันนี้วันพระนะคะก็ขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่สะสมบารมีในวันนี้บุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ